เกี่ยวกับการชักชวนร่วมลงทุนหุ้นออนไลน์หรือว่าทำงานผ่านระบบออนไลน์เหมือนที่เล่าเมื่อสักครู่เนี่ยเกิดขึ้นคู่ขนานกันกับช่วงเวลาที่ผู้คนสนใจจับจ่ายผ่านทางออนไลน์กันมากขึ้นนะคะและล่าสุดไม่ใช่เฉพาะประชาชนทั่วไปที่ตกเป็นเหยื่อดารานักแสดงก็ตกเป็นเหยื่อเหมือนกันค่ะขบวนการนี้หลอกให้ร่วมลงทุนเทรดหุ้นทองคำคุณเบนจโพสต์คะงานนี้เนี่ยดาราจ่ายเงินไป5ล้านได้กลับมา 30,000 กว่าๆเท่านั้นเองนะคะใช่ครับก็ถือว่าไม่คุ้มทุนนะครับในการลงทุนในรูปแบบนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายก็เตือนว่าใครที่จะลงทุนควรจะต้องตรวจสอบให้ดีๆก่อนเพราะว่าตอนนี้มีมิจฉาชีพเนี่ยเข้ามาหลอกลวงแบบนี้จำนวนมากเลยทีเดียวนะครับอย่างเคสนี้คุณเมาส์ณัชชาซึ่งเป็นน้องชายของนิกกี้นั้นก็ได้สูญเสียเงินไปกว่า5ล้านบาทและมีการไปขายสินค้าแบรนด์เนมซึ่งเป็นนาฬิกาที่เก็บสะสมไว้มูลค่ากว่า 800,000 บาทเอาไปลงทุนในครั้งนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับการลงทุนคือความเสี่ยงคำนี้การลงทุนคนที่ลงทุนนั้นควรจะต้องท่องให้ขึ้นใจนะครับเพราะว่าการที่เราจะนำเงินเก็บทั้งชีวิตไปเพื่อลงทุนแล้วก็หวังกำไรจำนวนมากนั้นท้ายที่สุดอาจจะตกเป็นเหยื่อของกลุ่มที่มาหลอกลวงเงินของท่านได้นะครับที่ผ่านมาก็มีจำนวนไม่น้อยนะครับที่ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มคนเหล่านี้นั่นก็คือเรื่องของแชร์ลูกโซ่ Forex ที่เสียหายไปกว่า 2,000 ล้านบาทก่อนหน้านี้นะครับมีผู้เสียหายจำนวนมากในคดีนี้เช่นเดียวกับคดีของเมาส์ณัชชาซึ่งเป็นศิลปินนักแสดงวัยรุ่นที่ถูกชักชวนจากคนรู้จักให้ไปร่วมลงทุนเทรดหุ้นทองคำนะครับและนอกจากเขาจะเล่นเองแล้วยังไปชักชวนคนในครอบครัวมาร่วมลงทุนอีกความเสียหายนั้นไม่ต่ำกว่า5ล้านบาทติดตามจากรายงานชิ้นนี้ครับนายณัชชาจันทพันธ์หรือเมาส์ศิลปินวัยรุ่นพร้อมครอบครัวและทนายความเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสน.ประเวศเพื่อให้ดำเนินคดีกับกลุ่มที่ชักชวนให้ไปร่วมลงทุนเทรดหุ้นทองคำและอ้างว่าสามารถทำกำไรจากการลงทุนได้จำนวนมากในช่วงแรกได้ร่วมลงทุนไป 10,000 บาทและทดลองถอนเงินคืนมาได้ 3,000 บาทเมื่อเห็นว่าได้เงินคืนจริงก็เริ่มลงทุนอีก 100,000 บาทและเริ่มให้แฟนมาร่วมลงทุนอีกคนก่อนที่คนที่ชักชวนจะให้ลงทุนเพิ่มเพื่อให้ถึงยอดเงิน 1,600,000 บาทแลกกับเงินโบนัส 300,000 บาทแต่ของเงินที่ได้มาให้ไปใส่พอร์ตของตัวเองเนื่องจากถึงกำหนดจะได้รับโบนัสก่อนก็เลยคิดว่ามันทำยังไงดีถึงจะทำให้ยอดถึงก็เลยเอานาฬิกาของปอยเนี่ยปาเต็กฟิลิปเนี่ยไปขายได้เงินมา 800,000 ได้เงินมา 800,000 ทีนี้ผมว่าจะเอามาลงที่พอร์ตของผมเพื่อมันจะผ่านโบนัสทีนี้ผมก็เลยโทรหาแกว่าเนี่ยผมจะผ่านแล้วนะแล้วเดี๋ยวผมจะเอาเงินเนี่ยของผมลงเขาก็เลยบอกว่าให้เอาเงินมาลงที่พอร์ตของเขาก่อนได้ไหมเพราะว่าของเขาเนี่ยจะถึงกำหนดก่อนวันที่13ผมเนี่ยถึงกำหนดก่อนวันที่19พฤศจิกาเราก็เลยเอาเงินเนี่ยไปให้แกก่อนก็พอแกได้เงินมาแล้วแกเติมเงินเข้าไปเพิ่มเนี่ยแกก็สามารถที่จะเบิกได้แล้วหลังจากวันที่13ทีนี้พอแกเบิกเงินมาตั้งแต่วันที่13เนี่ยพอถึงวันที่19แกนึกว่าเงินมันจะออกซึ่งถ้าเงินมันจะออกเนี่ยมันก็จะได้โอนมาให้ผมได้ผมจะได้เอาไปใส่โปรโมชั่นใช่มั้ยครับสรุปคือเงินมันไม่ออกซึ่งทางหน้าเว็บเนี่ยเขาบอกว่ามันต้องใช้เวลา10วันหลังจากนั้นยังได้ชวนนิกกี้ณัชชัดพี่ชายและแม่มาร่วมลงทุนอีกรวมเป็นเงินกว่า5ล้าน2แสนบาทโดยคนที่ชักชวนยืนยันว่าจะได้เงินคืนรวมกว่า16ล้าน8แสนบาทแต่ตั้งแต่ลงทุนไปเคยถอนเงินกลับออกมาได้เพียง 33,000 บาทชักชวนเราเนาะแล้วก็เขาก็บอกทุกอย่างว่ามันสามารถถอนได้เขาเล่นกับเพื่อนมา 4-5 ปีแล้วแล้วเขาก็ถอนทีนึงเขาถอนมากสุดถอน40ล้านถอนทีนึงเป็นล้านเนี่ยออกอยู่แล้วง่ายๆแป๊บเดียวก็ออกคือรับประกันทุกบาททุกสตังค์ว่าเราลงไปเนี่ยเชื่อเขาได้เลยว่ายังไงเงินไม่มีทางหายแน่นอนเขาบอกแบบนี้ครับว่าเราโดนเงินถอนไม่ได้ไงบอกครับผมบอกเขาก่อนล่วงหน้าประมาณ2วันเพราะว่าผมเริ่มตังหิดแล้วว่ามันแปลกๆเพราะว่าพอผมถอนมาเนี่ยมันเริ่มที่จะเริ่มมีลูกไม้ว่ามันทำผิดกฎบ้างทำนู่นนี่นั่นบ้างเงินเลยไม่ออกหรือว่าอะไรอย่างนี้ครับผมก็เลยถามแกก็บอกว่ามันก็เป็นที่ระบบของมันเป็นแบบนั้นรูปแบบนี้ตำรวจเรียกว่าเป็นการฉ้อโกงแบบไฮบริดสแกรมโดยจะเสนอผลตอบแทนสูงสามารถนำเงินออกจากระบบได้ในช่วงแรกก่อนที่จะสร้างเงื่อนไขและไม่สามารถถอนออกมาได้
เงินเหล่านี้จะถูกส่งต่อไปยังบัญชีที่มีคนรับจ้างเปิดทำให้ติดตามกลับคืนได้ยากเอาเงินออกจากระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการกดถอนเงินนะครับออกไปรวบรวมแล้วก็นำไปให้คนต่างชาติตามตะเข็บชายแดนหรือจะเป็นการสับเปลี่ยนนะครับหมุนเวียนเงินนะครับโดยการโยกเงินจากสกุลเงินปกติไปสู่ระบบคริปโตเคอเรนซีซึ่งถ้าเป็นระบบหลังเนี่ยผมบอกว่าโอกาสที่จะติดตามได้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นศูนย์เลยทีเดียวเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันระบบบล็อกเชนเนี่ยมันออกแบบมาเพื่อความเป็นส่วนตัวนะครับในการรักษาข้อมูลเราจะโอกาสเข้าถึงการตรวจสอบผู้ถือบัญชีวอลเล็ตต่างๆที่เป็นผู้ครอบครองเงินตัวนั้นเนี่ยค่อนข้างจะทำได้ยากนะครับก็ต้องฝากเตือนไปยังพี่น้องประชาชนครับว่าระมัดระวังอย่าไปหลงเชื่อกลโกงของกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้ครับครับกรกฎาคม2564ปัจจุบันตำรวจได้รับแจ้งคดีเกี่ยวกับการฉ้อโกงออนไลน์และการหลอกให้เทรดหุ้นเพิ่มสูงขึ้นซึ่งกว่าที่ผู้เสียหายจะรู้ตัวก็ต้องเสียเงินไปจำนวนมากตำรวจเตือนว่าหากพบบุคคลแปลกหน้าหรือคนใกล้ชิดมาชักชวนให้ลงทุนเพื่อรับผลตอบแทนที่สูงนั้นขอให้เชื่อว่าท่านกำลังจะถูกหลอกยุคนี้นะครับก็ถือว่าเป็นยุคดิจิทัลนะครับที่หลายคนนั้นใช้ช่องทางออนไลน์ในการซื้อขายสินค้าต่างๆรวมทั้งมีการลงทุนเกรงกำไรด้วยนะครับอย่างในช่วงนี้นะครับเรื่องของการใช้จ่ายทางออนไลน์รวมทั้งการซื้อของออนไลน์ก็ต้องใช้โทรศัพท์มือถือเช่นเดียวกับเรื่องของการโอนเงินผ่านทางธนาคารด้วยนะครับแต่ว่าในขณะนี้ทางด้านของร้านทองต่างๆนั้นก็ต้องปรับตัวในเรื่องของการที่จะใช้ธุรกิจช่องทางออนไลน์มาซื้อขายหรือว่าการเก็งกำไรมากยิ่งขึ้นแล้วครับทางด้านของร้านทองหัวเซิงเฮงเยาวราชที่หลายคนนั้นได้ยินชื่อมานานกว่า70ปีต้องปรับเปลี่ยนช่องทางให้บริการลูกค้าทางออนไลน์มากขึ้นด้วยนะครับนั่นก็คือการเปิดขายให้ซื้อทองในระบบ Glow Trade ที่เปิดให้สมัครสมาชิกของทางร้านนะครับและทางมีการขายทองราคาตามตลาดโลกเพื่อที่จะเป็นการเก็งกำไรด้วยปัจจุบันมีผู้ร่วมลงทุนแล้วกว่า 200,000 รายนะครับรูปแบบนี้การลงทุนก็ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่าก.ล.ต.แล้วด้วยนะครับแม้ว่าการลงทุนจะมีความเสี่ยงนะครับแต่ว่าผู้บริหารของบริษัทหัวเซิงเฮงนั้นก็บอกว่าการลงทุนทองคำในขณะนี้ก็ยังถือว่ามีความผันผวนน้อยกว่าการลงทุนในผลิตภัณฑ์ตัวอื่นนะครับเพราะว่าราคาทองคำนั้นจะขึ้นลงไม่ต่างกันมากนักเว้นแต่ช่วงเทศกาลแล้วก็ราคาแนวโน้มนั้นก็จะสูงขึ้นในทุกๆปีด้วยส่วนการที่มีคนชวนให้ไปร่วมลงทุนออนไลน์หรือว่าลงทุนหุ้นทองคำนั้นขอเตือนว่าอย่าหลงเชื่อครับนะคะแต่ว่าถ้าเป็นพวกที่บริษัทต่างประเทศที่มาหลอกชักชวนให้ในตอนนี้ล่าสุดก็จะเป็นข่าวว่าหุ้นทองคำซึ่งถามว่าเมืองไทยมีไหมหุ้นทองคำไม่มีนะไม่มีหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นหุ้นทองคำคือเมืองต่างประเทศเนี่ยจะมีพวกหุ้นเหมืองทองคำนะคะเพราะว่าอย่างออสเตรเลียเขามีเหมืองทองคำเนี่ยก็จะมีหุ้นที่จดทะเบียนเป็นหุ้นเหมืองทองคำแล้วพวกเนี้ยราคาเขาก็จะขึ้นลงตามราคาทองนะคะราคาทองขึ้นหุ้นเหมืองทองคำก็จะขึ้นแต่ถ้าสมมติถ้าอย่างเงี้ยท่านในเมืองไทยบอกชักชวนให้ซื้อหรือมาลงทุนในหุ้นทองคำเนี่ยหลีกเลี่ยงไปเลยเพราะไม่มีหุ้นทองคำให้ลงทุนนะคะมีแต่ก็คือให้ซื้อขายทองคำจริงๆสำนักงานก.ล.ต.ก็เตือนผู้ที่จะตัดสินใจลงทุนเกี่ยวกับทรัพย์สินทางดิจิทัลนะครับก่อนที่จะลงทุนนั้นต้องดูสัญญาณอันตรายจากกลโกง5ข้อนี้ก่อนนะครับข้อแรกก็คือการให้ผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับแล้วก็การการันตีว่าผลตอบแทนนั้นจะได้แน่นอนรวมทั้งใครที่มาชกชวนเนี่ยอย่าเร่งรัดให้มีการรีบตัดสินใจอันนี้ควรจะต้องมีการตรวจสอบด้วยนะครับรวมทั้งการแอบอ้างบุคคลที่มีชื่อเสียงให้มาร่วมลงทุนรวมทั้งธุรกิจต่างๆนั้นไม่มีความชัดเจนนะครับแล้วก็มีทรัพย์สินใหม่ๆให้มาลงทุนทำให้คนที่มาลงทุนนั้นอาจจะงงนะครับว่าทรัพย์สินนี้เป็นอะไรแล้วก็ตัดสินใจลงทุนไปโดยง่ายนั่นเองนะครับคือรู้ว่าสิ่งที่เราจะไปลงทุนคืออะไรรู้ว่าคนที่มาชวนเราเขาเป็นใครนะคะส่วนที่สองเนี่ยรู้เราเองเนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความสามารถในการรับฟังเสียงได้ไม่เหมือนกันบางคนชอบเสียงก็เสียงสูงก็ลงทุนได้นะคะแต่ถ้าสมมติเราเป็นคนที่ไม่อยากจะรับความเสียงมากนะคะเรารับเสียงต่ำเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแล้วว่าเราก็ไม่ควรไปลงทุนกับสิ่งที่ผลตอบแทนสูงที่มาโฆษณาเชื่อนะคะส่วนจุดที่สามเนี่ยคือเรื่องของรู้ระวังนะคะเงินที่เราหามานะคะเราก็อยากจะให้ออกดอกผลทีนี้เราก็คงไม่อยากให้ใครมาหลอกลวงเรา
นอกจากการเทรดหุ้นต่างๆที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันจำนวนมากแล้วนะครับหากผู้ที่ตรวจสอบบริษัทที่รับทำหรือว่าโบรกเกอร์ที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องสามารถไปตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของกลต.ก็จะมีข้อมูลอยู่ด้วยนะครับและกลต.ก็เตือนนะครับสำหรับผู้ที่อยากจะลงทุนอะไรต่างๆนั้นควรจะต้องตรวจสอบให้ดีอย่างที่บอกไปข้อควรระวังต่างๆนั้นอาจจะต้องระมัดระวังเพราะว่าขณะนี้เรื่องของการลงทุนคริปโตเรนซีต่างๆเนี่ยคนกำลังนิยมจำนวนมากเลยนะครับค่ะสโลแกนเดิมยังใช้ได้การลงทุนเป็นความเสี่ยงผู้ตัดสินใจลงทุนควรตรวจสอบข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนนะคะต้องทำให้ขึ้นใจขอบคุณคุณเบนจพจน์ค่ะ